150วินาทีสุขภาพดีกับเมก้าวีแคร์ตอนเคล็ดลับเลือกโอเมก้า3แบบไหนให้เหมาะกับทุกวัยกรดไขมันโอเมก้า3ถือเป็นสารอาหารที่สำคัญมากๆต่อร่างกายนะครับแต่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ต้องได้รับจากการกินอาหารเช่นปลาทะเลน้ำลึกธัญพืชและเมล็ดพืชบางชนิดรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่าการได้รับไขมันดีประเภทต่างๆอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับวัยส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆด้านนะครับเช่นพัฒนาการทางด้านสมองและร่างกายช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งโรคสมองเสื่อมเป็นต้นครับและด้วยประโยชน์อันหลากหลายทำให้โอเมก้า3กลายเป็นสารอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆแต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับนั่นก็คือการเลือกกินโอเมก้า3ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับแต่จะเลือกอย่างไรแบบไหนที่เหมาะกับวัยของเรามากที่สุดเมก้าวีแคร์มีเคล็ดลับมาฝากกันครับเริ่มต้นกันด้วยที่วัยเด็กกันก่อนครับโดยเริ่มตั้งแต่อายุแรกเกิดไปจนถึง9ขวบในวัยนี้แนะนำให้เลือกโอเมก้า3ที่มีส่วนประกอบของ DHA เพราะพัฒนาการทางสมองและสายตาในวัยเด็กโดยเฉพาะช่วง 1-5 ปีแรกจะสำคัญและมีมากที่สุดครับเพราะโอเมก้า3ที่มีส่วนประกอบของ DHA จะช่วยเรื่องของการพัฒนาระบบสมองระบบประสาทและสายตาได้ดีที่สุดอีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงป้องกันการเกิดโรคสมาธิสั้นและช่วยลดปัญหาเรื่องภูมิแพ้ซึ่งทำให้เด็กๆไม่ป่วยบ่อยด้วยล่ะครับในวัยต่อมาก็คือช่วงวัยรุ่นระหว่าง 10-18 ปีวัยนี้ควรเลือกโอเมก้า3ที่มีส่วนประกอบของวิตามินและเกลือแร่เพราะเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เป็นไปอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับแล้ววัยสุดท้ายก็คือวัยผู้ใหญ่ครับเริ่มตั้งแต่อายุ36ปีขึ้นไปจนถึงวัยสูงอายุควรเลือกโอเมก้า3ที่มี EPA และ DHA ครับวัยนี้ต้องการชะลอความเสื่อมของร่างกายเป็นหลักครับเพราะโดยธรรมชาติเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายก็จะเสื่อมลงดังนั้นการเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆก็จะยิ่งช่วยลดปัจจัยการเสื่อมของร่างกายให้น้อยลงได้ครับการเลือกกินโอเมก้า3ให้เหมาะสมกับวัยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเพราะจะช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และทำให้ทุกคนสามารถมีสุขภาพดีได้ในทุกช่วงวัยนั่นเองครับMega, we care.